ถึงแม้ว่าเราดูเหมือนว่านะว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิดรายใหม่เนี่ยมันจะเริ่มคลายตัวลงบ้างแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันคลายตัวลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1คนติดเชื้อลดลงนะครับแต่ว่าปริมาณคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเป็นกลายเป็นสีเหลืองและสีแดงสีส้มตอนนี้ยังเยอะอยู่นะครับโรงพยาบาลต่างๆที่รับผู้ป่วยสีเหลืองและสีส้มหรือสีแดงเนี่ยตอนนี้ยังเต็มนะครับนั่นแปลว่าความต้องการคนไข้ที่ต้องการเตียงสีเหลืองสีแดงยังมีจำนวนเยอะนะครับทุกโรงพยาบาลเต็มหมดนะครับจำเป็นจะต้องมีโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งที่สามารถรองรับคนไข้สีแดงและสีส้มหรือสีเหลืองได้เยอะๆในคราวเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับทาง WHA นะครับเจ้าของโรงงานโรงแวร์เฮาส์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับที่ร่วมมือกันนะครับช่วยเหลือกันเพื่อทำโครงการสำหรับดูแลผู้ป่วยสีส้มและสีเหลืองนะครับซึ่งเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการที่จะดูแลผู้ป่วยคนไข้สีแดงสีส้มและสีเหลืองนะครับให้ได้รับการดูแลที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็หายครับไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะท่านประชาชนที่โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการนะครับและจังหวัดใกล้เคียงสามารถที่จะส่งต่อมารักษาที่3โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้ครับใฝ่ฝันว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าขณะนี้เนี่ยซึ่งมันฆ่าชีวิตคนไทยไปเยอะพอสมควรเห็นว่ามีอัตราการตายสูงนะครับวันหนึ่งก็ประมาณเกือบ200กว่าคนมาตลอดนะครับก็ขอให้จำนวนด้วยความช่วยเหลือนะครับด้วยความร่วมมือของภาคเอกชนนะครับที่ได้มาช่วยมีแบ่งเบาภาระของภาครัฐน่ะซึ่งภาระหนักมากสำหรับภาครัฐตอนนี้เอกชนได้มีโอกาสช่วยนะครับในการที่จะให้คนไข้ได้เข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องและมาตรฐานเพื่อให้การมีชีวิตรอดสถิติของโครงการมีชีวิตรอดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับเราคงจะต่อสู้นะครับชนะวิกฤตโรคโควิดนี้ไปด้วยกันให้จบภายในเร็วๆวันนี้ครับขอบคุณครับ